พอยังจะสิเขียนเฮือกกี้ว่าจะบ่เขียนบ่เขียนบ่น้องจะใช่หรือไม่อ๋อครับมันพาสวรรค์บัดครับเก็บผู้เดียวป่ะครับผู้เดียวได้แชร์ละจักรโลครับนี่โอ้ยยาง100 200โลล่ะอ๋อ100 200โลพอพอได้ผู้เดียวนะบ่เฮ็ดหยังยางมันมีเหลียงบ่จัง 5,000 6,000 7,000 ครับแล้วแล้วป่ะครับตั้งแต่นี้ตั้งแต่แถวนี้ขึ้นไปพุ่นว่าอ๋อยางมันอยากไปเลี้ยงล่ะมันสองหางบ่ดีต้องเป็นยาง600จังดียางพันบ่ครับพันหกร้อยสองหานึงที่กี่มันออกหลายแต่ว่ามันเป็นใบเหลียงแต่มันบ่จังดีอ๋ออันนี้อันไหนห้าหนึ่งบ่สองหานึงสองหานึงใบเหลียงแต่ว่าออกคักโป๊ะสองลิตรเต็มอยู่ล่างเลยสองโป๊ะต้นเดียวอ๋อได้สองลิตรสองโป๊ะสองลิตรละโป๊ะกว่าบ่สมมุตินี่อันมันบ่ออกอันละอันละโป๊ะละอันโลนี่แม่อันสมมุติมันออกโป๊ะสองโลนั่นเต็มสองโป๊ะเลยแล้วก็ปาดีขั้นใบเหลียงบ่อยากดีล่ะใบเหลียงใบขั้นเหลียงขั้นต้นไรใบแดงออกจังดิยางใบเหลียงเลยใส่ปุ๋ยท่านเขียวๆเลยครับขั้นชื่อเขียวแดงออกดีช่วงนี้ออกดีต้องมันเปลี่ยนฤดูจากฝนมันบ่ได้ใช้ปุ๋ยฝนไปหนาวปุ๋ยเพิ่นว่าฝนนี่ห้องวัดสิจักครับบ่รู้คือกันฝนนี่ห้องกับปุ๋ยอันข้างข้าวว่าสิว่าเออทําบ่งอยู่ดอกบ่งเงินแมมนี่ล่ะสิตะเลขบ่ถุงละเลยบ่แม่นกระสอบถุงปุ๋ยละ900บ่ครับ800 900วะเออ25โลนึงปานนี้ฟังอันแม่นว่าโลก็อันบ่มีหยังได้400ปานติ25โลถ้าเพิ่นมันรุ่นบักอัน50โลไปเป็นพันมันตัวเนาะถ้ายังยามาติดใส่ปุ๋ยใหม่ใส่ทั้งเพิงเทิงพุ่นฝนตกมันสิบ่ไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาหมดเลยออกหมดเลยไหลออกไปพุ่นอันฝนตกนะเมื่อปีนึงบ่ได้อยู่คนไปแล่นรถไข่เข้ามาวางให้ฝนน้ําลงเป็นละงามยิลางฝนครับเออแม่นต้องใส่ตามโคนเออคือออกดีต้นนี้วัดนี้บ่อยากออกไปได้ต้นนี้มันบดหูมันใบมันน้อยเลยอ๋อสิไปขี่เด้นี่ใบยังไงคงๆครับบ่ได้น้อยเห็นเห็นพอแล้วบ่ได้ดีแล้วล่ะแล้วกี่ทานก็ปุ๋ยได้เทละโปกว่าอันครับบ่ถือว่าออกมันมันปีนี้พอออกก็สิวางโผนึงเนี่ยเตรียมที่น่ะร่องมีดเอามีดไม้ร่องมีดมันเป็นแมงมันดึงถึงเขาเขียนเลยมีดบ่เข้าอันดึงแหงเขาอยู่ครับผมร่องมีดดึงแหงแล้วกึกเลยบ่ล่องมีดดึงเข้าไปตําแกนเบิ่งหน้าแล้วก็จะยับออกมาอันนี้อันนี้ฝึกใหม่บ่ครับอันนี้ทั้งเครื่องนี่ข้อยมากีดปีไกลฝึกใหม่ก็ดิปีนี้เนี่ยซุ่มลูกน้องมากีด1ปี2ปี3ปี4ปีกีดได้4ปีแล้วบ่4ปีแม่นอ๋อปีแรกอันต้องแหลงการยางมากีดตายนั่นตายอันต้นเปียกแตกก็มีเอายางมาทาบ่ได้เปียกแตกบ่ได้แตกเพราะว่าทายาบ่หรือว่าเข้าแกนอ๋อนี่บ่แตกบ่นี่บ่ถึกยาบ่นี่ทั้งยาทั้งยามันสิเป็นแบบเนี้ยมันอันว่ามันมีงานถ้ามันตกงานก็เลยมีน้ําแจเอาไปกีดละพอกระทายาบัดมันนําเอายายังว่าใส่ผู้ได้400โลครับโอ้บ่แม่นเด้เนาะได้5เข่งบ่ครับเฮาย้อน5เข่ง5 6เข่ง5 6เข่งครับเพิ่นซุ่มมูลแหงใช่เนี่ยอยู่มันซุ่มมูเลี้ยงเหลียงหันบ่ทาได้น่ะอันตรายได้น่ะสิตายได้น่ะอ๋อยางกําลังสิตายบ่เออสิตายได้น่ะออกกับบันิดมาหน่อยออกกับปิดกับปล่อยออกหน่อยๆคันเป็นยาง600มันสิใบแหลมเพิ่นซุ่มมันใบแหลมสิดีกว่ากันเนาะครับฝั่งนู้นบ่เอออันนั้นฟังฟังก็ซ้อนปลูกพร้อมกันบ่ครับฝั่งนั้นกับฝั่งนี้ไล่กันนี่ละปลูกหลายๆกันเพราะว่าก็เห็นอันเพราะว่าคันบ่ปลูกยางนํากันแล้วมาปลูกก็เสียแต่อื่นแล้วมันอันงํากันมันงํากันต้องปลูกบ่ปลูกได้อย่างเดียวนี่ล่ะมันมีหินหลายบ่เคยมาปลูกข้าวโพดอยู่ล่ะมันบ่ได้ดอกอ๋อตรงนี้อันก็เสียหายเสียหายไปดอกปลูกข้าวโพดน้ําไกลข้าวโพดน้ําไหลน้ําต้องเสมอกันมองน้ําหลายๆก็บ่ค่อยใหญ่มันเป็นดินที่หินแฮเนาะบ่อยากทําไปได้เนาะหินแฮดินแดง
หินแฮดินแดงครับไปขายได้ครับขายตรงไหนครับท่าสวรรค์พุ่นน่ะท่าสวรรค์ซื้อร้านอย่างครับอันยายนิวบ่อันยายเปาเออป้าไปไกลแท้คือบ่ไปขายยายนิวนี่นิวนี่บ่ครับตาตาสั่งพอฟังบ่ฮะตาสั่งพอฟังบ่ตาสั่งเออตาสั่งมันซิ่งๆซิ่งตาสั่งนี่บ่เพิ่นได้เพิ่นไปถือของเล่าสุดนึงเต็มเข่งบ่ได้หาอันบ่ได้60โลก็มีดิเออเพิ่นเบิ่งไกลแล้วเพิ่นยังได้บ่ว่ากับเบิ่งไกลเบิ่งไกลบ่เป็นหยังแต่ว่าบัดนี้มันสิมีตะซังอีกตัวนึงเด้ตะซังแข็งเพิ่นมี2ตะซังเข็ง3โลนี่บ่ฮอด60โลก็มีสปริงเพิ่นแข็งก็มีอ๋อบ่ก็เลยว่าเพิ่นมีเป่ามาตรฐานเพิ่นอ่อนกว่าตะซังใหญ่เป่าอ่อนครับคนนะแต่ว่าของดอกนิ้วนี่มันมีตัวนึงตัวแข็งดึงนี่เข็ง3โลนี่บ่ฮอด60โลก็มีเยอะครับครับครับเจ้างัดสอบนี่ก็ได้จักโง่มันสิปึดเลยเนาะคนละอย่างกันเลยอ๋อของมันจังซั่นอันน้องนิ้วแต่เออก็บ่ถือว่าบ่ไปไกลมันก็ใกล้ๆแล้วก็พอฟังแต่ว่ามันไปเจอทางสร้างเสียงไปแม่นพุ่นละโซน้ําแห้งมันละเดี๋ยวฮอดแก๊สพอลองละได้เท่าใดก็เอาไปติเพิ่นเติมเพิ่นให้ค่าน้ํามันอยู่บ่เที่ยวละ100บวกให้มันหน่อยเพิ่นสิให้บ่ล่ะมันหน่อยจัดแล้วเพิ่นก็ให้อยู่ก่อนล่ะไปขายหยังได้เจ้ามันหลายรถพี่ขับไปก็สิน้ารถเทน่าไปก็สิบ่ทันได้ว่าบ่ไปกันล่ะเอารถหยังไปครับนี่นี่ล่ะนี่ล่ะไปรถปาดกว่าสิถึงเที่ยงพุ่นแล้วบ่แม่นบัก2ชั่วโมงบ่เออพุ่นแล้วไปชั่วโมงนึงกลับชั่วโมงนึงไปกันชั่วโมงไปปลายพุ่นล่ะครับครับป้าโชคดีครับอันนี้ก็เลี้ยง2อย่างนะครับอย่าง251กับยาง660เพิ่นบ่บ่เพิ่นน่ะลืมหงายโปะเก็บใส่แล้วครับลืมหงายโปะไหลจกโจก